สวัสดีครับเทนูวิกนะครับขอต้อนรับสาวๆของผมเข้าสู่รายการ Secret Room นะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวสุดเซ็กซี่มาฝากสาวๆของผมกันเช่นเคยนะครับในหัวข้อที่ชื่อว่าเปลี่ยนภาษาครางสร้างเสน่หานะฮะคุณเชื่อไหมว่าเสียงร้องของผู้หญิงเนี่ยเวลาที่มีอารมณ์หรือเวลาขณะทำการบ้านกันอยู่เนี่ยมันสามารถกระตุ้นเร้าเพิ่มความตื่นเต้นเพิ่มเสน่หาเพิ่มความต้องการทางเพศให้ผู้ชายได้อย่างมหาศาลเลยนะครับบางคนเนี่ยมัวแต่เขินอายมัวแต่ระวังระแวงกลัวเสียภาพลักษณ์กลัวดูไม่ดีเนี่ยนะฮะแล้วคุณแบบไปนอนเก่งนอนเงียบอยู่เฉยเนี่ยมันทำให้ไอการมีเพศสัมพันธ์ครั้งนั้นเนี่ยความสนุกมันหายไปมากกว่า 50% นะครับถ้าคุณอยากเป็นที่ติดใจหรืออยากเป็นสาวเซ็กซี่ที่แบบดูมีเสน่ห์เนี่ยคุณต้องปลดปล่อยมันออกมานะครับไอการมีเพศสัมพันธ์การทำบทรักกันเนี่ยนะฮะเราเป็นตัวตนของตัวเองได้มากเท่าไหร่คู่ของเราก็รับรู้กับเคมีทางเพศหรือปฏิกิริยาที่เราตอบกลับมาได้มากเท่านั้นนะครับบางทีการที่ผู้หญิงนอนเฉยๆเงียบๆอดทนไม่ส่งเสียงร้องหรือไม่แสดงสีหน้าอาการเนี่ยผู้ชายนะเขาไม่รู้ผู้ชายไม่ได้เก่งทุกคนนะผมจะบอกคุณไว้นะผู้ชายเนี่ยไม่ได้เป็นเซียนเป็นเทพเก่งทุกคนที่แบบจะรู้ว่าเฮ้ยทำแบบนี้แล้วผู้หญิงจะรู้สึกดีทำแบบนี้แล้วผู้หญิงจะเสร็จหรือทำแบบนี้แล้วผู้หญิงจะเสียวถ้าคุณไม่แสดงอาการออกมาให้เขารับรู้เนี่ยเขาไม่รู้นะคุณนอนเฉยๆเนี่ยบางทีเขาคิดว่าเฮ้ยเขาไม่เก่งหรือเปล่าหรือเขาทำให้คุณไม่มีความสุขหรือเปล่าดังนั้นหลายๆคนเลยที่พอมีอะไรกับคนรักหรือแฟนไปสักระยะนึงเนี่ยแล้วผู้ชายเริ่มทำการบ้านน้อยลงหรือไม่ค่อยอยากจะทำการบ้านกับคุณหรือบางคนมีอะไรกันไปครั้งหนึ่งหรือ 2-3 ครั้งแล้วผู้ชายหายไปเลยก็งงว่าเฮ้ยทำไมผู้ชายหายไปนะครับนอกจากว่าเหตุผลว่าคุณไปเจอไอ้ผู้ชายเร็วๆที่แบบมาหลอกฟันหวังล่าแต้มแล้วฟันแล้วทิ้งแล้วหายไปนะมันก็มีเหตุผลนี้อีกเหตุผลนึงที่ผู้ชายก็คิดว่าคุณไม่ชอบเขาเขาคิดว่าคุณไม่แฮปปี้กับการมีอะไรด้วยกันเพราะว่าคุณไม่แสดงออกไม่ส่งเสียงร้องนอนเฉยๆเนี่ยมันก็เลยทำให้ผู้ชายบางคนมันขาดความมั่นใจหรือมันรู้สึกว่าเอ้ยไม่แฮปปี้เข้ากันไม่ได้ก็เลยหายไปก็เป็นไปได้นะฮะดังนั้นนะปรับตัวเองเอาไว้ก่อนไม่ว่าจะเป็นคู่ที่เพิ่งคบกันเพิ่งเป็นแฟนกันเพิ่งเริ่มมีอะไรกันหรือแบบคู่รักที่แบบเป็นสามีภรรยาแต่งงานกันมา3ปี5ปี10ปี20ปีแล้วก็ตามนะฮะถ้าไม่เคยร้องไม่เคยส่งเสียงบอกให้เขารู้ถึงความรู้สึกเนี่ยลองปรับตัวเองนะฮะเปล่งประกายเปล่งเสียงร้องออกมาซะหน่อยนะครับแล้วคุณจะเซ็กซี่ขึ้นอีกเป็นกองเลยนะครับสำหรับบางคนที่บอกว่าโค้ชคะหนูร้องอยู่แล้วคะหนูโหยหวนกลางวันกล้องไป3ห้อง8ห้องเป็นประจำทุกครั้งอยู่แล้วบางทีถ้าร้องซ้ำๆเนี่ยเบื่อนะตัวผู้หญิงเองก็เบื่อตัวผู้ชายเองก็เบื่อลองปรับเปลี่ยนดูบ้างอย่างตัวอย่างที่ผมยกมาในวันนี้นะผมเอามาจากคอร์สออนไลน์คอร์สใหม่ล่าสุดสุดฮอตร้อนแรงของผมเลยที่ชื่อว่าBest Secret Western Style สาย4นะฮะบางคนถามว่าสงสัยว่าอะไรคือ Best Secret Western Style สาย4ก็คือคอร์สที่จะเพิ่มเทคนิคเรื่องบนเตียงให้คุณเอาเทคนิคตะวันตกมาเทคนิคแบบฝรั่งแบบยุโรปอเมริกาแบบว่าฝรั่งเนี่ยเวลาเขามีการบ้านทำเพศมีเพศสัมพันธ์กันเนี่ยเขาจะมีรูปแบบยังไงความแปลกใหม่ความตื่นเต้นเนี่ยและเรื่องการร้องก็เป็นอีกเสียงหนึ่งนะฮะอย่างผมเองเนี่ยประสบการณ์ชีวิตเนี่ยผมเคยเจอบางคนที่แบบว่าเฮ้ยมีอะไรกันตอนคุยกันก็คุยพูดภาษาไทยกันดีๆคุยกันเป็นคนไทยแต่พอเวลามีอะไรกันร้องเป็นฝรั่งนะฮะ oh yes oh baby oh my god oh yes it's so nice so crazy บรรยายออกมาเป็นภาษาอังกฤษแล้วเราก็รู้สึกมันเซ็กซี่ดีอ่ะมันน่ารักดีมันตื่นเต้นดีนะครับแค่คุณเปลี่ยนเสียงคลางเนี่ยบางคนคลางแค่อะอะอีอีอูอูนะฮะคุณอาจจะเปลี่ยนใหม่เป็น oh yes oh my god oh yes อย่างเงี้ยมันก็สร้างความตื่นตาแปลกใจไปในอีกรูปแบบนึงยิ่งถ้าคุณมีการคอสตูมเสื้อผ้าจากที่เคยแบบเฮ้ยใส่แค่ชุดนอนชุดอยู่บ้านเสื้อยืดกางเกงขาสั้นแล้วคุณเปลี่ยนเป็นแบบชุดชั้นใน C2 วันนั้นใส่ C2 สีแดงลูกไม้เลยแล้วพอมีอะไรกับแฟนแล้วคุณร้อง oh yes oh my god แฟนคุณจะรู้สึกเฮ้ยมันแปลกใหม่มันผิดหูผิดหูกลิ่นเดิมแต่ผิดหูแต่มันก็สร้างความตื่นเต้นให้ได้เช่นกันตัวคุณเองก็ตื่นเต้นด้วยที่ได้ทดลองสิ่งแปลกใหม่นะฮะผู้ชายของคุณก็ตื่นเต้นด้วยที่ได้ยินได้เห็นได้สัมผัสอะไรที่มันเป็นรสชาติที่แตกต่างออกไปนะครับหลังจากนั้นเขาอาจจะถามคุณก็ได้ว่าเอ้ยไปกินยาอะไรมาผิดทำไมวันนี้ร้องเป็นฝรั่งเลยบอกอ๋อพอดีดูมาจากในซีรีส์แล้วมันเซ็กซี่เลยดีเลยอยากลองทำนะฮะความแปลกใหม่ในด้านดีอ่ะมันสร้างความสุขกับชีวิตรักอยู่แล้วมันช่วยพัฒนามันช่วยทำให้ไอ้แพชชั่นหรือแรงปรารถนาแรงขับเคลื่อนทางเพศเนี่ยมันยังคงอยู่ต่อไปนะครับสิ่งอย่างเงี้ยไอ้แรงแพชชั่นแรงปรารถนาทางเพศเนี่ย
มันเกิดขึ้นมาจากความตื่นเต้นด้วยเป็นส่วนหนึ่งถ้าเรารู้สึกว่าเราคบกับแฟนเรามานานเราเริ่มเบื่อกันละเราเริ่มทำอะไรซ้ำซากร้องเหมือนเดิมคางเหมือนเดิมเริ่มน่าเบื่อเนี่ยคุณลองดูลองมาใส่สีสันลงไปในบทรักนะฮะอย่างเช่นการร้องเนี่ยเปลี่ยนคีย์เปลี่ยนเสียงร้องเปลี่ยนคำพูดก็ได้นะครับนึกไม่ออกบอกไม่ถูกไม่รู้จะร้องยังไงหรือคางยังไงหรือไม่รู้จะปลดปล่อยเสียงออกมาเวลามีเพศสัมพันธ์ยังไงเนี่ยผมมีสอนเทคนิคอย่างละเอียดเลยนะในคอร์สออนไลน์ Best Secret Western Style สายฝอเนี่ยนะครับผมสอนเลยว่าผู้หญิงที่ร้องไม่เป็นคางไม่เป็นเนี่ยมีวิธีการยังไงที่คุณจะปลดปล่อยพลังกายของคุณออกมาส่งเสียงออกมายังไงอีอาร์อูเนี่ยออกเสียงได้ยังไงหรือหายใจยังไงให้กระเสาให้เซ็กซี่หรือร้องออกมาเป็นภาษาอังกฤษต้องใช้ถ้อยคำไหนอ่ะอยากจะสะบดอยากจะบอกว่าเสียวอยากจะบอกว่าอุ้ยมันฟินมันสุดยอดเนี่ยคุณต้องพูดประโยคอะไรออกไปเป็นภาษาอังกฤษยิ่งถ้าคุณมีแฟนฝรั่งนะคุณเรียนคอร์สนี้นี่คือแบบฮอตปังกว่าเดิมหรือแฟนคนไทยเอเชียก็ตามคุณเอาไอ้เทคนิคการร้องการคางพวกนี้ไปพัฒนาตัวเองได้ให้ตัวเองเป็นผู้หญิงที่เซ็กซี่ดีกว่าเดิมแซ่บกว่าเดิมเล่าร้อนกว่าเดิมสนใจทักผมมาที่ไลน์แอดนี้เลยนะครับวิกแอดมีแอดข้างหน้าก่อนนะครับat Tenor Week นะครับแล้วก็มาบอกว่าเนี่ยโค้ชค้าหนูอยากเรียนคอร์ส Best Secret Western Style ค่ะเดี๋ยวตอนนี้ผมมีส่วนลดพิเศษให้สำหรับ100คนแรกแล้วก็สำหรับนักเรียนเก่าที่เคยเรียนคอร์สอื่นผมไปแล้วถ้าอยากเรียนทักมาได้ก็ได้ราคาพิเศษเช่นเดียวกันใกล้ครบ100แล้วนะครับรีบๆกันหน่อยนะครับวันนี้หวังว่าเทคนิคไอ้การเปลี่ยนภาษาเวลาร้องค้างเนี่ยจะเอาไปให้สาวๆพัฒนาเรื่องบนเตียงให้มันแซ่บขึ้นฮอตขึ้นกว่าตามสงสัยอะไรก็มาปรึกษาผมได้ทั้งเรื่องความรักเรื่องเพศสัมพันธ์เรื่องปัญหาบนเตียงเรื่องปัญหาทางเพศเนี่ยสอบถามไลน์นี้มาเช่นเดียวกันนะครับมาคุยกับผมได้ทุกวันเลยนะครับทุกวันทุกเวลาถ้าผมไม่หลับเดี๋ยวผมรีบตอบให้นะครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วเจอกันครับผม